สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารเช้าไข่กับมักกะโรนีเบคอนและชีสที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของมักกะโรนีต้มให้คุณเตรียมในส่วนของเกาด้าชีสให้คุณเตรียมในส่วนของไข่2ฟองเมื่อคุณมีไข่แล้วให้คุณตอกไข่ทั้ง2ฟองใส่ถ้วยให้คุณใช้ส้อมตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันเมื่อคุณเตรียมของเสร็จแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันนิดหน่อยตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้คุณนำมักกะโรนีที่ต้มไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดมักกะโรนีจนกระทั่งร้อนต่อมาให้คุณนำเบคอนทอดใส่ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณนำไข่ที่ตีไว้เทลงไปในกระทะให้คุณรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่เริ่มเซตตัวเกือบสุกแล้วให้คุณใช้ตะหลิวผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่พริกไทยดำตำลงไปให้คุณใส่เกลือทะเลตำลงไปหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่เกาด้าชีสที่เตรียมไว้ตำลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณตักมักกะโรนีและไข่ที่เตรียมไว้จัดวางใส่จานต่อมาให้คุณนำเกาด้าชีสโรยหน้าอีกนิดหน่อยและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูไข่กับมักกะโรนีเบคอนและชีสที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ